แบบเป็นยังไงบ้างครับสภาพโดยทั่วไปนะครับน้องๆก็ปรับตัวได้ดีขึ้นนะอากาศไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ร้อนมากก็เหมือนกับหน้าร้อนบ้านเรานะ35-36องศาตอนนี้ก็เย็นๆลงเย็นๆสบายแล้วก็คิดว่าเรื่องการปรับสภาพอากาศได้แล้วนะครับแล้วก็ความเข้าใจเกมแล้วก็วิธีการแท็กติกวิธีการเล่นแบบนี้เราก็เสริมเติมขึ้นไปดังนั้นตั้งแต่เดินทางมาถึงยังไม่ได้พักสักวันเลยนะเพราะว่าก็แค่ซ้อมตอนเย็นแค่นั้นเองนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในส่วนตัวผู้เล่นตอนนี้ที่จะใช้คาดว่าพี่โก้ในใจเป็นยังไงบ้างครับก็ที่ยังไม่ได้บอกน้องๆไปว่าจะเป็นใครนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแข่งขันกันนะครับคิดว่าก็คงจะไม่ได้หนีกับชุดก่อนๆนะครับฉะนั้นเราลองดูว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในแมตช์ที่เราเจอญี่ปุ่นมานะครับจากใครจะเดินก่อนเดินหลังแค่นั้นเองนะครับนะ11ตัวแรกก็คือทุกคนนั่นแหละ23ตัวนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเดินก่อนแค่นั้นเองครับพี่โก้มีความกังวลอะไรไหมครับในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายที่เหลือตรงนี้ไม่มีความกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเราได้ทำการบ้านนะรู้ข้อมูลคู่ต่อสู้แล้วก็เราก็รู้ของเรานะครับว่าเพียงแต่ว่าณ3-4วันข้างหน้านี้ต้องมีใครบาดเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าเราซ้อมมาดีนะเตรียมพร้อมมาดีแล้วฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์ในวันแข่งขันด้วยซ้อมการขึ้นเกมมา 2-3 วันแล้วพี่โก้มองแล้วพอใจไหมก็พอใจนะครับเพราะว่า2เกมที่เราเล่นกับซาอุกับญี่ปุ่นเนี่ยเราได้เห็นนะจุดแข็งจุดอ่อนของทีมเราค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยนะช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยก็มาทบทวนแท็กติกนะครับฉะนั้นเราก็มาปิดกั้นอันไหนที่เราเป็นจุดบอดอยู่นะครับนะเราก็มาปรับปรุงแก้ไขแล้วส่วนที่มันจะต้องสร้างก็เสริมขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของเกมรุกนะครับเราจะต้องละเอียดแล้วก็จะต้องทำให้แบบเฉียบขาดเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะไปมีโอกาสที่จะยิงประตูบ่อยๆมันไม่มีน้อยฉะนั้นเราต้องคมฉะนั้นวันนี้เราถึงมีเน้นในเรื่องการยิงประตู